4:30ครับมันเหตุการณ์เกิดยังไงครับพอเล่าให้ก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็มีคนร้ายสมมุติคานเข้ามาหรือทรัพย์สินในบาร์แต่คงไม่ได้อะไรก็เลยเอาต้นพระป่าของเนี่ยทางวัดชัยมงคลไปเกี่ยงต้นเลยประมาณเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับก็ร่วม1,000 บาทเงินมันไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าอยากเตือนภัยอยากให้ผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่มีทรัพย์สินให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเมืองท่องเที่ยวนะครับพัทยาตอนนี้โจรผู้ร้ายมันเยอะมากก็เตือนภัยถึงผู้ประกอบการทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้พี่ได้ไปแจ้งความหรืออะไรป่ะครับอ๋อไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็อยากจะให้ทางโรงพักหรือว่าทางนี่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจับได้ก็จับไปดีกว่าฮะคนแบบนี้มันแม้แต่ของพระของเจ้าก็ยังไม่เว้นเลย